ข่าวพลังมดครับสอนน้องขอจุดสอนน้องขอด้วยเหรอข่าวพลังมดอ้าวผมเข้าผิดแล้วปล่อยแล้วล่ะครับใช่ข่าวพลังมดดีละวีอะไรล่ะข่าวพลังมดมาแล้วนี่ไปแล้วล่ะอ่ะเริ่มเลยค่ะโอเคเดี๋ยวแชร์อ่ะก็สวัสดีครับผมไพบูลย์กิจวรวุฒินะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านแบล็คโฮมถนนสามัคคีนะครับโดยที่วันนี้ผมเป็นพิธีกรรับเชิญให้กับสำนักข่าวพลังมดแล้วก็วันนี้จะมีแขกสำคัญสองท่านก็คือท่านแรกเนี่ยเป็นท่านนายแพทย์ผมทศพรทศพรเสรีรักษ์ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณเจษดารามอนะครับครับในวันนี้เนี่ยเรามีรายการพิเศษขึ้นมาเนื่องจากมีช่วงโควิด2019ที่เราพบปัญหากันอยู่นะครับโดยที่วันนี้เราก็เลยต้องขอความรู้กับทางท่านนายแพทย์นะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวรบกวนท่านนายแพทย์แนะนำตัวก่อนครับครับสวัสดีครับผมก็ชื่อหมอทศพรศรีรักษ์นะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะแต่วันนี้ใส่หน้ากากไว้นิดนึงแต่ความจริงวันนี้อากาศก็บริสุทธิ์อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าก็มีเครื่องฟอกอากาศและเราก็ป้องกันด้วยการนั่งเว้นระยะห่างกันนะอากาศที่นี่ก็หมุนเวียนได้ดีแต่ยังไงก็ป้องกันไว้ก่อนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดผมเองตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานศูนย์โควิดของพรรคเพื่อไทยเราก็พยายามทำงานคู่ขนานไปกับรัฐบาลนะซึ่งสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยตรงไหนดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะไปช่วยเสริมอย่างเช่นเราก็บอกว่าให้สภาขอโทษนะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยเนี่ยซึ่งมีอยู่ร้อยกว่าคนทั่วประเทศเนี่ยตรงนี้เขารู้จักพื้นที่รู้จักชาวบ้านดีอยู่แล้วเนี่ยการที่จะไปทำงานเสริมกับรัฐบาลไปช่วยเอ็กซเรย์หาผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อเนี่ยก็จะสามารถช่วยได้เยอะมากเลยส่วนตรงไหนรัฐบาลทำงานยังล่าช้านะครับหรือมีจุดบกพร่องอะไรเราก็จะเสนอในทางที่สร้างสรรค์นะครับยกตัวอย่างเช่นในสสแต่ในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะแจ้งมาว่าที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ยังหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้แอลกอฮอล์เจลยังขาดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะสะท้อนเข้าไปสู่รัฐบาลนะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคือเมืองไทยเราเนี่ยการควบคุมโควิดเนี่ยทำงานได้ผลดีพอประมาณเรายันอยู่ที่มีผู้เสียชีวิต1คนแล้วก็ป่วยเนี่ยไม่ถึงร้อยมาเป็นเวลาเป็นเดือนเลยนะฮะแล้วก็มาอยู่ดีๆก็มาขึ้นพวกวันละ80กว่าขึ้นไป180กว่าแล้วลงมานิดถึง120กว่าใน 3-4 วันให้หลังซึ่งตรงนี้ทำให้เห็นว่ามาตรการต่างๆของรัฐเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเพียงพอแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือเมื่อวันที่4ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านประกาศว่าในที่ชุมชนทั้งหลายที่คนไปเยอะๆอย่างเช่นสนามมวยสนามกีฬาเนี่ยให้งดให้ยกเลิกแต่ปรากฏว่าวันที่5มีนาสนามมวยลุมพินีบอกว่าไม่เลิกงดเฉพาะสนามมวยต่างจังหวัดสนามมวยลุมพินีนี่มีมาตรฐานแล้วก็สร้างภาพให้คนไปฉีดน้ำยาฉีดอะไรพอวันที่6ก็มีรายการอะไรนะลุมพินีเกิดไกลเลือดอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะก็จัดกันยิ่งใหญ่มีเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกไปซึ่งเป็นนายสนามมวยลุมพินีขึ้นไปบนเวทีมีรัฐมนตรีหลายคนไปร่วมงานนะฮะก็ยังสงบดีพออีกไม่กี่วันถัดมาก็คุณแมทธิวดีนพระเอกรูปหล่อของเมืองไทยสามีคุณลิเดียใช่ไหมฮะครับติดไปแล้วนะก็ออกมาแถลงว่าตัวเองติดแล้วคราวนี้ยุ่งเลยฮะคนที่ไปเวทีในวันนั้นเนี่ยไปตรวจกันแล้วก็เริ่มทยอยติดมานะเริ่มตรวจว่าโพสิทีฟคือมีการติดเชื้อเนี่ย
ถึงตอนนี้เนี่ย80กว่าคนแล้วจากสนามมวยไอ้ตูมเดียวที่ระเบิดที่สนามมวยเนี่ยมันแพร่กระจายเชื้อไปไกลเลยนะแล้วก็เซียนมวยทั้งหลายนี่มาจากทั่วประเทศนะพอเสร็จมวยก็กลับไปจังหวัดตัวเองกลับไปจังหวัดตัวเองแล้วก็เอาเชื้อไปจังหวัดตัวเองอย่างผมเองที่อยู่จังหวัดแพร่เรายันมาแต่ตลอดไม่มีคนไข้เลยจน2วันที่ผ่านมาต้องขอโทษนะที่ขยับแมสบ่อยเนี่ยเพราะว่าเวลาพูดเนี่ยมันทำเวลาเราพูดมากๆเนี่ยแมสมันจะขยับนะฮะแต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยแมสมันจะอยู่นิ่งไม่ใช่ผมใส่แมสติดนะเพราะว่าผมเองเป็นหมอเนี่ยใส่แมสมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์อยู่แล้วเวลาเราเข้าห้องผ่าตัดที่ต้องใส่อย่างที่แพร่เองเนี่ยเซียนมวยก็มาที่ลุมพินีพอกลับไปแพร่เขาเป็นเซียนทั้งมวยทั้งไก่ไปบ่อนไก่อีก3บ่อนปรากฏว่าสัมผัสคนอีก400กว่าคนตอนนี้ที่แพร่กำลังปวดหัวมากเลยมันก็เป็นอะไรที่แย่มากๆถึงเรื่องการกระจายแล้วก็รัฐบาลมีมาตรการที่ดีนะฮะที่บอกว่าสงกรานต์เนี่ยจะไม่ให้คนหยุดเพราะว่าตอนนั้นถ้าหยุดเนี่ยคนจะแห่กลับบ้านคนกรุงเทพจะแห่กลับบ้านแล้วก็เอาเชื้อไปปล่อยในต่างจังหวัดเราพรรคเพื่อไทยเราเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยสนับสนุนแต่ปรากฏว่าพอเสาร์ที่ผ่านมาออกมาตรการปิดสถานประกอบการต่างๆ20กว่าแบบในกรุงเทพมหานครเนี่ยปรากฏว่าพอปิดปั๊บคนประมาณ2ล้านคนหลั่งไหลออกจากกรุงเทพไปขึ้นรถยนต์รถไฟกลับไปต่างจังหวัดหมดคราวนี้แหละครับเชื้อไปทั่วประเทศได้แล้วก็เห็นชัดแล้วว่าเดิมเนี่ยสถิติคนติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกรุงเทพตอนนี้คนติดเชื้อในต่างจังหวัดเริ่มแซงหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ากลัวผมไม่ได้บอกให้กลัวแบบกลัวจนตัวสั่นนะให้กลัวจะได้ระวังกันคุณหมอผมมีคำถามนิดนึงครับว่าการแพร่กระจายของโรคเนี่ยมันด้วยวิธีไหนบ้างครับการจะไม่ต้องใส่แมสก์ไหมการแพร่กระจายของโรคเนี่ยเชื้อออกจากคือเชื้อเวลามันเข้าไปอยู่ในคนที่มีเชื้อเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในลำคอไปอยู่ในปอดครับคือพูดง่ายๆก็คือระบบทางเดินหายใจแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่มีเชื้ออยู่ในตัวหายใจออกมาเฉยๆทำปกติแล้วจะปล่อยเชื้อออกมาทั้งต้องไอออกมาเพราะไอออกมาเนี่ยมันจะมีเรียกว่าฝอยน้ำลายหรือเม็ดน้ำลายเม็ดเสมหะอะไรก็ตามผมพูดเอาเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะไม่ใช่ภาษาวิชาการมันก็พาเชื้อออกมาถ้ามันพุ่งมาเข้าปากเข้าจมูกหรือว่าเข้าเยื่อบุที่ตาของคนอื่นเนี่ยคนนั้นก็รับเชื้อไปแต่ถ้ามันไม่ได้เข้าโดยตรงมันก็จะตกบนพื้นประมาณระยะทางไม่เกินเมตรพอไปตกบนพื้นนะฮะหรือว่าไปติดข้างฝาหรือไปติดอะไรก็ตามพอคนไปจับเข้านะฮะก็เอาเชื้อไปติดตรงนู้นตรงนี้คนธรรมดาพอไปสัมผัสเชื้อแล้วเผลอเอามือมาจับปากตัวเองคือคนเราจะเป็นนิสัยครับเวลาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวปั๊บเอาคันจมูกนะเดี๋ยวคันแตะปากเดี๋ยวขยี้ตา มันก็พาเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จริงๆก่อนอัดรายการเนี่ยเราก็มีการล้างกันด้วยแอลกอฮอล์กันแล้วเนาะแล้วก็มีการเว้นระยะห่างกันพอสมควรเพื่อไม่ให้เชื้อผมไปถึงคุณหมอด้วยแต่ผมปลอดภัยแล้วก็พวกเรามีการกรองแล้วว่าไม่มีไข้พวกเราคัดกรองกันแล้วแล้วไม่มีประวัติว่าไปเวทีมวยลุมพินีไม่ชอบดูไปสัมผัสคนในกลุ่มเสี่ยงกันแล้วงั้นมาเข้าประเด็นครับคุณหมอคืออย่างนี้ครับจากที่วันนี้เราคุยกันเนี่ยแล้วก็คุณหมอเปิดประเด็นไปว่าเรามีการปล่อยประชาชนคนกรุงเทพคนปริมณฑลเนี่ยไปต่างจังหวัดมากมายเลยอย่างที่เราทราบข่าวมาดีเนาะผมก็กังวลเลยว่าเราจะเป็นการจะทำให้โรคเนี่ยมันแพร่กระจายไปทั่วประเทศหรือเปล่าส่วนหนึ่งที่ผมห่วงเลยก็คือถ้าสมมติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยสถานประกอบการของภาครัฐเองจะเพียงพอหรือเปล่าอันนี้แน่นอนเลยที่โรคกระจายไปทั่วประเทศทีนี้เราก็มาดูกันนะว่ากลุ่มเราแยกออกเป็นคนที่ป่วยที่มีอาการเนี่ยอันนั้นเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลรัฐแน่นอนแล้วไปบำราศนราดูนไปรามาไปศรีราชไปจุฬาอะไรก็ตามแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีอาการอะไรนะฮะแต่มาจากแดนที่มีการระบาดของเชื้ออย่างแรงอย่างเช่นจีนเกาหลีมาจากต่างประเทศมาจากต่างประเทศ4ประเทศนะที่เราประกาศว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมากนะแล้วก็อิตาลีนะอันนี้เนี่ยถึงเขาไม่มีอาการอะไรเขากลับมาเนี่ยเขาอาจจะติดเชื้ออยู่ในตัวเ
ราะว่าเชื้อเข้าไปอยู่ในร่างกายโดยไม่มีอาการได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยได้ถึง 28-29 วันหรืออาจจะนานกว่านั้นด้วยซ้ำแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย2อาทิตย์ถึง2อาทิตย์ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกักตัวกันจริงๆเป็นเดือนเนี่ยก็คงจะลำบากแล้วก็มันไม่ใช่อย่างนั้นส่วนใหญ่เนี่ยกัก2อาทิตย์ก็พอเพราะฉะนั้นคนที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยยังไม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่ว่าต้องระวังตัวคือต้องแยกตัวจากครอบครัวเพราะถ้ามีเชื้ออยู่ในตัวแล้วใช่ไหมพอกลับมาไปอยู่บ้านไปกอดพ่อกอดแม่กอดลูกก็มีโอกาสเอาเชื้อไปให้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือคนกลุ่มนี้แหละฮะคือต้องกักกันตัวเองอย่างเช่นกลับไปอยู่บ้านเนี่ยบ้านก็ควรจะมีห้องตัวเองแยกเป็นสัดส่วนนะไม่ทานอาหารร่วมไม่ใช้ผ้าไม่ใช้ห้องน้ำไม่ใช้ทุกอย่างร่วมกับคนอื่นคือแยกเป็นเอกเทศโดยเด็ดขาดเลยจริงๆในทางปฏิบัติมันผมว่ายากนะบางคนอยู่คอนโดบางคนแบบบ้านหลังเล็กอ่ะไม่มีห้องเพียงพอใช่ไหมอย่างนี้ควรทำไงดีก็อย่างนี้เนี่ยถึงคนที่ไม่มีบ้านที่ไม่พร้อมเนี่ยถึงควรจะมีสถานที่พักให้เขาเดิมเนี่ยรัฐก็พยายามเอาไปไว้ด้วยกันนะฮะอย่างเช่นที่สัตหีบหรือที่ประจวบหรืออีกหลายๆที่แต่ว่าก็มีปัญหาในที่สุดรัฐก็บอกว่าให้เอากลับไปกักตัวเองไปดูแลตัวเองที่บ้านแต่ทีนี้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกจริงเนี่ยเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าควรจะมีโรงแรมนะฮะที่พร้อมที่เต็มใจเนี่ยที่จะให้ผู้ที่จะกักตัวเองเนี่ยไปพักนะฮะก็เป็นที่มาที่ไปของการที่เรามาไลฟ์ในวันนี้แหละที่มีน้องมีนเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งที่มีใจเสียสละแล้วก็พร้อมที่จะรับผู้ที่จะกลับตัวเองเนี่ยมาพักครับงั้นเดี๋ยวผมถามคุณเจษดาเลยดีกว่าว่าตรงนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยอยู่ที่โรงแรมอยู่ที่โรงแรมแบ็คโฮมครับโรงแรมแบ็คโฮมที่ซอยสามัคคีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีกี่ห้องครับมีทั้งหมด16ห้องครับ16ห้องเนาะก็ถือว่าเพียงพอแล้วกันซึ่งสถานที่ตรงนี้เนี่ยใกล้กับโรงพยาบาลบำราศนราดูรด้วยซ้ำกรณีที่มีการเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นมาจากสุวรรณภูมิหรือตรงนี้มันใกล้กับสนามบินดอนเมืองมากนะครับพอกลับมาแล้วเนี่ยถ้าท่านกลับมาจาก4ประเทศกลุ่มเสี่ยงถูกไหมครับคุณหมอเนาะแล้วก็ควรจะยังไม่ควรกลับบ้านดีกว่าครับอยากไม่ควรกลับบ้านเลยควรจะมาหาสถานที่ที่ไว้กักบริเวณตัวเองยกเว้นถ้ามีที่ในบ้านตัวเองมีห้องที่จะสามารถแยกจากคนอื่นได้เพียงพอนะครับการที่ถ้าไปอยู่บ้านหรือว่าคนที่มีอยู่คอนโดแล้วอยู่รวมกับคู่สมรสกับสามีภรรยากับลูกอะไรเงี้ยมันกักไว้สำเร็จแล้วมันจะสัมผัสกันไปหมดใช่ผมว่ามีโมเดลแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีใช่ครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นโดยผู้ประกอบการหรือว่าในมุมของเอกชนเองมาเริ่มเป็นจุดเริ่มให้ครับแล้วจริงๆผมหวังว่าอยากให้มีโมเดลแบบนี้กระจายกันไปทั่วเนาะแต่ผมมีคำถามครับกรณีที่เขาเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันควรจะต้องมีบุคลากรหรือสถานที่แบบไหนยังไงบ้างครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะต้องมาคุยกับน้องมินเลยต้องเอาบุคลากรมาผมจะอบรมให้จะสอนให้ว่าจะดูแลยังไงคือคนที่จะกักตัวเองอ่ะพอมาถึงขึ้นไปอยู่บนห้องแล้วนะครับคือไม่ได้ลงมาอยู่ล็อบบี้มานั่งห้ามเลยฟังเพลงอะไรพวกนี้ไม่ได้ต้องอยู่ในห้องแต่ในห้องเราก็มีโทรทัศน์มีอะไรให้เขาคลายเหงาคลายเครียดเอนเตอร์เทนได้อาหารเนี่ยเวลาไปส่งเนี่ยพนักงานของเราเนี่ยก็เอาไปตั้งบนโต๊ะที่หน้าห้องเป็นถาดไปแล้วก็เขาก็เปิดมาดูหยิบถาดเข้าไปทานเสร็จอุปกรณ์ล่ะครับเวลาเขาหยิบจับแล้วเอามาล้างเอาเมื่อเอามาล้างเนี่ยแล้วเราก็ต้องผ่านการฆ่าเชื้อไปเนาะซึ่งผมว่าถ้าเรามีมาตรการที่ดีเพียงพอเหมาะสมเนี่ยมันก็ไม่อย่าไปกังวลเยอะแยะเนาะมันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นครับใช่ไหมไม่ได้ติดง่ายแต่ว่าก็ต้องไม่เข้าไปสัมผัสโดยตรงครับนะต้องรู้วิธีป้องกันตัวเองซึ่งอันนี้จริงๆพวกหมอจะเข้าใจเพราะว่าเรามีความอะไรล่ะถูกสอนมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยคืออย่างเวลาจะผ่าตัดสมมติเราจะผ่าตัดท้องคนไข้เนี่ยเราต้องไม่เอาเชื้อโรคเข้าท้องคนไข้เราก็ต้องมีการทาทิงเจอ 2-3 รอบแล้วทาด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็มีผ้าผืนใหญ่ๆที่ฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยคลุมให้เป็นพื้นที่ที่สะอาดตัวหมอเองเนี่ยไอ้ที่สอนล้างมือเนี่ยของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องเล็กนะหมอจะเข้าห้องผ่าตัดล้างมือไงทราบไหมฮะต้องใช้แปรงนะขัดตั้งแต่ทุกนิ้วมือไปจนถึงข้อศอกเนี่ย
นะแต่ไม่ใช่แปลงรวดนะถ้าแปลงรวดแล้วยุ่งเลยแปลงสีฟันพอได้ไม่ใช่แต่เป็นแปลงใหญ่ๆเหมือนแปลงซักผ้าเป็นแปลงไนลอนเนี่ยฟอกอยู่5นาทีครับนะแล้วต้องฟอก2แปลงแปลงนึงแล้วก็แปลงที่2แล้วจากนั้นเนี่ยล้างน้ำพอล้างน้ำเสร็จก็เอาแอลกอฮอล์ราดอีกทีแล้วใส่ถุงมือครับนะฮะใส่เสื้อคลุมปลอดเชื้อก่อนแล้วก็ใส่ถุงมือนะโดยที่บนตัวเนี่ยมีหมวกมีหน้ากากอะไรอยู่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราถูกสอนวิธีการที่ปลอดเชื้อไปแล้วมันจะฝังอยู่ในจิตใจของพวกหมอเลยรู้ว่ายังไงคือสเตอไรด์ยังไงคือปลอดเชื้อนะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะพยายามถ่ายทอดให้ประชาชนในงานในมุมของผู้ประกอบการเองที่ยินดีจะมาเปิดเป็นศูนย์กักกันเนาะหรือว่าศูนย์กักบริเวณเดียวนะครับก็คุณหมอยินดีถ่ายทอดมาช่วยกันได้ความรู้ให้ผมมาช่วยเป็นผู้ตรวจการภาษาอังกฤษบอกซูเปอร์ไวส์นะภาษาไทยก็คือมาตรวจการหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้ได้เป็นคอนซัลท์เป็นออดิเตอร์เพราะเราปล่อยให้รัฐบาลทำงานไม่ได้ประชาชนทุกคนต้องร่วมต้องช่วยกันนะต้องร่วมเพราะรัฐบาลอันนี้ผมพูดตรงๆนะฮะว่าจริงๆเนี่ยท่านนายกหรือรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็เป็นอาจจะเป็นผู้บริหารเป็นนักบริหารนะแต่ท่านไม่ใช่หมอสถานการณ์อย่างนี้มันเป็นเรื่องของหมอถ้าผมเป็นนายกนะง่ายนิดเดียวผมทำไงรู้ไหมผมจะเรียกปลัดกระทรวงอธิบดีต่างๆชาวกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมาบอกว่าเอาคุณจัดการไปจะเอาอะไรบอกผมมาแล้วไม่ต้องไปยุ่งยากนะคุณไม่ได้เก่งหมอนะไม่ใช่เก่งนะแต่หมายความว่ามันไม่เข้าใจเขาจะไม่เข้าใจเขาจะมองไม่ออกนะเขาจะนึกไม่ออกละวัคซีนเป็นยังไงการตรวจเชื้อสวอปในคอเป็นยังไงการตรวจเลือดดูแอนติเจนแอนติบอดีหรืออะไรทั้งหลายเป็นยังไงเนี่ยเขาพูดยังไงเขาไม่เข้าใจฮะมันไอ้พวกนี้เนี่ยอย่างหมอเนี่ยเรียนมาหลายๆปียิ่งทำงานมาหลายปีเนี่ยมันซึมเข้าไปแล้วโดยเฉพาะหมอชุดนี้เนี่ยที่เป็นปลัดกระทรวงที่เป็นอธิบดีอยู่เนี่ยพวกนี้เก่งทั้งนั้นนะเคยผ่านมาทั้งซาทั้งเมอร์ไอ้วัดนกวัดโดนวัดนี้โรคระบาดใหญ่ๆของเมืองไทย 3-4 ครั้งหลายพวกนี้ผจญมาหมดฮะผ่านมาหมดแล้วแต่นายกประยุทธ์ไม่รู้เรื่องหรอกฮะรัฐมนตรีอนุทินไม่รู้เรื่องหรอกฮะแล้วก็ยังมาสร้างภาพนะฮะโดยเอาหมอ 5-6 คนที่เป็นศาสตราจารย์เป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยมาตั้งล้อมโต๊ะแล้วก็บอกว่าเมืองไทยรอดแน่จากโควิดเพราะมีอาจารย์หมอมันไม่เกี่ยวกันเลยอาจารย์หมอนั่นนะคนนึงเนี่ยเป็นหมอสัญญกรรมคนหนึ่งเป็นหมออายุรกรรมทางโรคระบบทางเดินอาหารคนหนึ่งเป็นหมอดมยาสลบไอ้อันนี้มันโรคระบาดนะมันไม่ใช่เรื่องของการผ่าตัดมันไม่ใช่เรื่องของระบบทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอาภาพมาสร้างให้ประชาชนมั่นใจแต่เป็นภาพในทางที่ผิดไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอเคงั้นอย่างนี้ครับเดี๋ยวกลับมาในมุมของเราที่เราคุยกันวันนี้เนาะก็คือเรากังวลเราเป็นห่วงกับประชาชนที่อาจจะเดินทางไปกลับพื้นที่ประเทศกลุ่มเสี่ยงอีกมุมนึงผมกังวลมากกว่าคือคนที่ไปในสถานที่ที่ตอนนี้มันมีเรื่องเป็นจุดเสี่ยงในประเทศไทยด้วยซ้ำเนี่ยถ้าท่านคิดว่าเฮ้ยท่านเป็นบุคคลเสี่ยงเนี่ยผมคิดว่าควรจะกักตัวเองควรจะต้องกักตัวเองละการที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยผมเชื่อว่าสถานที่ไม่เพียงพอแน่ๆผมอยากให้เริ่มกักตัวเองนะครับอย่าไปรอรัฐบาลมาสั่งเพราะว่าผมเชื่อว่าช้าแน่ๆโดยการที่ท่านหาสถานประกอบการอย่างเงี้ยที่วันนี้เรามาคุยกันที่แบ็คโฮมเนี่ยเขามาพูดคุยกันว่าเฮ้ยท่านสนใจอยากจะมากักบริเวณตัวเองทางนี้เดี๋ยวยินดีจะมีบุคลากรและก็สถานที่ที่ช่วยเหลือท่านนะเพื่อไม่ให้ท่านเนี่ยไปแพร่หรือว่าเป็นบุคคลเสี่ยงไปให้กับบุคคลที่ท่านรักพวกพ่อแม่พี่น้องลูกหลานท่านนะครับก็ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะเราไปดูห้องกันไหมครับดีครับไปดูกันจะได้ให้คุณมีนพาไปดูห้องพาไปชมความพร้อมจะได้ซ้ายโอ้ก็มันก็คือโรงแรมเลยนะก็เหมือนกับโรงแรมเพียงแต่ว่าก
ก็คือโรงแรมเนี่ยเพียงแต่เมื่อเราแยกห้องไว้แล้วเนี่ยเขาก็อยู่ในนี้อย่างมีความสุขนะห้องสวยงามมีระเบียงมองออกไปเห็นต้นมงต้นไม้มีเตียงให้นอนนะมีห้องน้ำครับก็มีโทรทัศน์ให้ดูถ้าผมอยู่ในห้องนี้14วัน21วันมันก็อยู่ได้ครับใช่ใช่มีอาหารเสิร์ฟตลอดมีห้องน้ำมีเอนเตอร์เทนผมว่าก็เรียกว่ามาพักร้อนนะมาพักร้อนมาพักร้อนแล้วกัน14วันเพื่อสังคมเพื่อครอบครัวของตัวท่านเองด้วยมานอนตอนนี้เนี่ยตอนที่เรายังดีอยู่ดีกว่าไปนอนพังงาบอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่ากลับไปบ้านแล้วทำให้พ่อแม่เราที่สูงอายุเนี่ยต้องไปนอนป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลไม่คุ้มกันเลยครับนะอดทนแค่14วันแค่นั้นเองระบบปรับอากาศก็เป็นระบบแยกสุดท้ายหมดห้องน้ำก็ในตัวอันนี้ดีระบบปรับอากาศที่แยกเนี่ยมันทำให้อากาศไม่ไปเกี่ยวข้องกับห้องอื่นแล้วก็ระบบของน้ำก็จะเป็นระบบน้ำร้อนแยกร้อนแยกเย็นเพื่อฆ่าเชื้อเพื่ออะไรในตัวได้เลยครับดีครับดีครับโอเคก็ตอนนี้ในส่วนของจังหวัดนนทบุรีเองก็ทราบว่ามีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากนะครับแล้วผมก็คิดว่าอาจจะมีบุคคลกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากเช่นเดียวกันเนี่ยหนึ่งคนอาจจะสัมผัสหรือว่าคนที่อยู่แวดล้อมเนี่ยอาจจะมีปริมาณมากผมคิดว่าควรจะต้องแยกตัวเองออกไปนะครับโดยที่ตรงแบล็คโฮมตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งสำหรับในจังหวัดนนทบุรีเองผมคาดหวังว่าผู้ประกอบการอื่นๆเนี่ยเช่นผู้ประกอบการโรงแรมหรือว่าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเองก็ตามเนี่ยซึ่งตอนนี้ใช้งานไม่ได้ผมคิดว่าไม่เกิน14วันหรือ1เดือนเนี่ยอาจจะต้องรีบวางแผนละเพื่อรองรับกลุ่มคนที่จะกลับมาแล้วก็รองรับคนที่มีเป็นบุคคลเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะก็ต้องช่วยกันสังคมเราต้องช่วยกันนะครับก็วันนี้เราอยู่กับทางคุณเจษดารามอเจ้าของสถานที่แล้วก็นายแพทย์โจทพลครับนะครับเจรีรักษ์ก็วันนี้เราในรายการสำนักข่าวพลังมดก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านนายแพทย์ด้วยครับขออนุญาตนิดนึงขอนายแพทย์ด้วยอีก2วันนะฮะเราก็จะมีการระดมสมองนะฮะเสวนากันเพราะตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องหน้ากากแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญที่ประชาชนจะใช้ป้องกันตัวเนี่ยขาดแคลนแล้วก็สำหรับในโรงพยาบาลเองนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะที่จะใช้เตียงเราก็อาจจะไม่พอห้อง ICU ไม่พออุปกรณ์ที่จะใช้ในห้อง ICU อย่างเช่นเครื่องช่วยหายใจนะฮะอุปกรณ์ข้างเตียงทั้งหลายสำหรับคนไข้หนักเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอตรงนี้จะมีวิธีการแก้ไขยังไงเนี่ยวันพฤหัสนี้บ่ายโมงเนี่ยจะมีการเสวนาที่พรรคเพื่อไทยแต่ไม่เรียนเชิญท่านมาเสวนามาฟังกันนะฮะแต่ว่าจะเป็นการเสวนาออนไลน์นะครับก็ทุกท่านช่วยกันติดตามด้วยแล้วรายละเอียดจะตามมานะครับก็ระดมความเห็นส่งข้อความส่งเมสเซจเข้าไปในเพจของพรรคเพื่อไทยได้นะเราจะช่วยกันคิดช่วยกันแก้เราจะช่วยกันทำให้ประชาชนทุกคนครับขออนุญาตครับพอดีมีคนถามมาครับว่าที่ไหนแล้วถ้าเกิดมามีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าสถานที่ตรงนี้นะครับชื่อโรงแรมแบ็คโฮมนะครับเป็นโรงแรมที่ยังไม่ได้เปิดใช้บริการนะครับกำลังพร้อมที่จะเปิดแต่เราเห็นวิกฤตตรงนี้เราเลยทำการเปิดฉุกเฉินเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับในค่าบริการในการที่จะมาพักอาศัยก็จะมีเรทรายเดือนนะครับแล้วก็มีอาหารพร้อม3มื้อนะครับก็คือกักกันตัวเองไว้ในห้องอย่างเดียวนะครับก็จะมีบริการทุกอย่างนะครับต่อเดือนผมคิดเรทไว้ประมาณ 10,000 บาทนะครับแต่ว่าณตรงนี้นะครับถ้าวิกฤตการณ์เป็นอย่างนี้จริงไอ้คําว่า 10,000 บาทไม่ต้องจ่ายผมวันนี้ก็ได้ครับท่านพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาจ่ายผมก็ได้ครับคือหมายความว่าอยู่ก่อนจ่ายทีหลังครับขอบคุณในน้ำใจมากๆเลยนะหรือว่าถ้าสตังค์ไม่พอก็ยังก็เรามีราคามิตรภาพมีน้ำใจกันนะยินดีครับผมเห็นด้วยครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยในยามวิกฤตอย่างเงี้ยทุกคนต้องช่วยกันต้องช่วยกันมีสตังค์เท่าไหร่นะถ้าท่านนอนพังงาบอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ได้ใช้สตังค์อย่างที่สเปนตอนนี้ประธานสโมสร
เรียนแมดริดซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลที่เรียกว่าอันดับ1ใน3 1ใน4ของโลกเนี่ยซึ่งรวยมหาศาลประธานนั่นก็เสียชีวิตไปแล้วนักฟุตบอลเฟนไลนี่นะซึ่งค่าตัวเนี่ยเดือนละหลายๆล้านบาทนะไปเตะฟุตบอลที่จีนตอนนี้ติดเชื้อแล้วนะแล้วก็รวมทั้งนายกหรือรัฐมนตรีนักการเมืองของอีกหลายๆประเทศจะรวยแค่ไหนจะยิ่งใหญ่แค่ไหนหนีไม่พ้นนะมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช้นะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้ำใจคือความช่วยเหลือที่เราจะมีให้กันครับขออนุญาตครับคำถามอีกเรื่องนะถ้าสมมติแล้วมีผู้ที่คาดว่าแต่ยังไม่เกิดโรคระบาดนั้นมาพักอาศัยอยู่ที่นี่เราจะมีมาตรการโดยการมีทีมแพทย์มาตรวจไข้ตลอดหรือเปล่ายังไงนะเราจะมีมาตรการโดยมีทีมแพทย์มาตรวจไข้ตลอดหรือเปล่าก็คืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าคือในกรณีที่เป็นคนไข้ที่มากักตัวเองเนี่ยคือต้องยังไม่มีอาการนะไม่ว่าจะเป็นไข้ไอเจ็บคอหรืออะไรก็ตามเนี่ยเมื่อมากักตัวเนี่ยทางนี้ก็จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิซึ่งเช็คให้ทุกวันตลอดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แต่ถ้ามีอาการผิดสังเกตเมื่อไหร่อย่างเช่นมีไข้หรือว่าเจ็บคอหรือมีน้ำมูกมีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลมารับทันทีใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วบ้านแบทโฮมตัวนี้เนี่ยอยู่ใกล้โรงพยาบาลบำราศนราดูนใช่อยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุขใกล้มากๆเลยตรงนี้ถือว่าจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับเผื่อว่าถ้ามีคนที่ติดเชื้อจริงๆผมว่าประสานโรงพยาบาลมารับเนี่ยง่ายมากเลยง่ายที่สุดนะครับก็ทางคุณมีอะไรเสนออีกไหมครับก็เต็มที่ครับไองานครั้งนี้การกระทำครั้งนี้ไม่ได้หวังอื่นใดนะครับหวังประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกคนดร.เนเธอร์ฐานะเจ้าของพื้นที่มุมมองของสถานที่ที่นี่กับมีการเตรียมพร้อมอย่างอื่นเข้ามาเสริมด้วยไหมคะคือในส่วนของจังหวัดนนทบุรีเองอ่ะผมมีโรงพยาบาลศูนย์ก็คือโรงพยาบาลบำราศโรงพยาบาลกรมชลซึ่งผมเชื่อว่ามีเตียงรวมๆกันแล้วหลากหลายพันนะแต่ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีเองมีกว่า1,200,000 คนถ้าผมไม่อยากให้มันติดทั้ง1,200,000 คนนะแต่คิดว่ามันมีความเสี่ยงที่อัตราการแพร่มันจะเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นเราตระหนักแต่เราอย่าไปตระหนกกับมันนะครับตอนนี้เรามีการเตรียมความพร้อมในส่วนของภาคเอกชนเองนะผมหวังว่าในส่วนของภาคเอกชนเองอื่นๆนะอย่างเช่นโรงแรมหรือว่ามหาวิทยาลัยโรงเรียนเองเนี่ยที่ตอนนี้ปิดดำเนินการด้วยซ้ำเนี่ยถ้าเห็นตรงนี้เป็นช่วงที่เราจะมาช่วยกันเนี่ยผมคิดว่าอยากให้เริ่มคิดเริ่มทำแล้วก็ประสานกันมานะว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างมีบุคลากรยังไงบ้างมีโอเปอเรชั่นมีการปฏิบัติการยังไงบ้างเดี๋ยวมาคุยกันเรามีคุณหมอทศพรเนี่ยมาให้ความรู้กันอยู่นะครับเก่งมากเก่งมากเลยก็เดี๋ยวไปอยากให้ดูหน้าโรงแรมอีกทีได้ไหมพี่น้องจะได้จำได้ไว้โรงแรมหน้าตาเป็นอย่างนี้อยู่ตรงนี้นะฮะครับผมเดี๋ยวจะถึงตรงนี้จริงๆก็คือเป็นล็อบบี้ของโรงแรมนะเป็นที่สำหรับติดต่อทำไมถึงชื่อแบ็คโฮมคะผมเป็นคนชอบสีดำนะครับแล้วก็ความหมายของสีดำมันไม่ใช่แค่คำว่าดำมันมีความหมายลึกซึ้งกว่าคำนั้นฮะที่นี่อยู่ถนนสามัคคีนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับก็ข้างหน้าของเราก็จะเป็นถนนทิวานนท์นะครับแยกเข้ามาก็ถนนสามัคคีสามัคคีเข้ามาประมาณ200เมตรครับเลยสามัคคีซอย9มาอยู่ซ้ายมือครับตึกจะเป็นตึกสีดำครับสังเกตง่ายๆป้ายจะเขียนขึ้นบนตึกเลยครับว่าแบ็คโฮมตอนนี้ก็ระหว่างรอโรงแรมเปิดนะครับทางผู้ประกอบการเขามาอาศัยทำร้านสเต็กครับ
จะเปิดเป็นโรงแรมใช่ไหมคะยังไม่ได้พร้อมครับคือเรายังไม่ได้เปิดเตรียมที่จะเปิดนะครับแต่เราเล็งเห็นวิกฤตครั้งนี้ก็เลยเร่งทำการเปิดเพื่อที่จะใช้ในสถานการณ์นี้ก่อนเลยครับเราพร้อมรับคนอื่นได้ไหมคะที่ไม่ใช่ว่ามาจากต่างประเทศพร้อมรับนะครับพร้อมรับครับเพราะว่าโดยตัวโรงแรมนี่ก็ได้ข้อมูลจากคุณหมอใช่ครับคุณหมอมาเป็นแบ็กอัพให้มีข้อมูลดีๆแล้วก็บุคลากรดีๆมาช่วยกันทางด้านนี้หลายท่านครับเข้าไปไหนเดี๋ยวเชิญด้านในครับก็งั้นวันนี้ผมไพบูลย์กิจวรุฒินะครับอยู่กับทางคุณหมอทศพรศิริรักษ์แล้วก็คุณเจษดาลาบอก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ขอบคุณครับคุณหมอครับ